สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำชุดสตาร์ทฝาลานสตาร์ทแบบมือควงหมุนกับแบบมือควงหมุนงัดได้นะครับซึ่งจะใส่กับรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดสูบตั้งขนาด15แรงและอีกรุ่นนึงขนาด13แรงแต่เมื่อวานนี้เราลองเทสไปแล้วใส่กับเครื่อง9แรงใส่ได้นะครับวันนี้จะใส่เครื่องใหญ่ให้ดูว่าใส่ได้ไหมอันดับแรกเราก็จะถอดตัวใหญ่นะครับรุ่น15แรงเพื่อใส่กับชุดสตาร์ทแบบมือควงนะครับนี่นะครับเมื่อถอดออกมาตัวเครื่องยนต์ก็จะมีถ้วยเบ้าอยู่ในเครื่องแบบนี้นะครับแล้วก็นำตัวชุดสตาร์ทมือควงไปสวมใส่เล็งรูให้ตรงนะครับรูเขาจะมีรูหลายช่องนะครับนี่นะครับวิธีการใส่ถ้าใส่แบบนี้เล็งให้ตรงและยึดน็อตทำตามขั้นตอนแบบนี้นะครับนี่นะครับเมื่อใส่เสร็จก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับและมือควงเขาให้สวมใส่ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ทำการกดวาล์วด้านบนด้านบนตัวบนนี้นะครับและทางคันเร่งเพื่อจุดระเบิดการสตาร์ทนะครับหลังจากนั้นเราก็ควงหมุนเลยนะครับหมุนสตาร์ทเหมือนอารมณ์เดียวกับเครื่องคูโบต้าตัวใหญ่นะครับนี่นะครับฟังเสียงเหมือนกันเลยนะครับควงให้ได้รอบหมุนนี่นะครับก็ติดสตาร์ทเครื่องยนต์เหมือนกับเครื่องคูโบต้าตัวใหญ่สูบน้อนตัวใหญ่นะครับนี่ครับเดี๋ยวติดให้ดูอีกรอบนึงนะครับต้องกดวาล์วด้านบนแบบนี้นะครับพอมันจะติดแล้วก็ปล่อยครับขั้นตอนการสตาร์ทเครื่องก็มีดังนี้นะครับใครชอบรุ่นไหนก็ค่อยเลือกซื้อหรือสอบถามได้นะครับมีทั้ง2รุ่นนะครับต่อไปก็จะประกอบให้ดูอีกรุ่นนึงนะครับเป็นเครื่อง13แรงต่อไปนะครับเราก็จะมาติดตั้งชุดสตาร์ทแบบมือควงงัดนะครับกับเครื่องยนต์13แรงนะครับเป็นดีเซลสูบตั้งวิธีการก็ถอดสกรูที่ยึดฝาลานตัวเก่าออกและนำตัวชุดสตาร์ทของเราไปติดตั้งนะครับหมุนรูให้ตรงเขาจะมีรูหลายๆช่องนะครับเพื่อให้เลือกขันใส่นะครับตรงฝาลานนี่นะครับนี่ครับพอถอดออกชุดสตาร์ทของเขาก็จะมีถ้วยเขี้ยวเป้าใหญ่นะครับของเครื่องดีเซลเขาจะใส่เข้าไปหมุนรูให้ตรงสังเกตตัวด้านงัดด้านนี้จะต้องอยู่ด้านบนนะครับเพื่อไว้สำหรับงัดหรือตัวหนังสือด้านล่างให้เหมือนตั้งตรงด้านบนนะครับขันน็อตเข้า4ตัวติดตั้งนี่เป็นอันเสร็จนะครับขันน็อตเสร็จยึดน็อตให้แน่นก่อนใช้งานนะครับลักษณะการติดตั้งจะอยู่แบบนี้นะครับตัวนี้ชุดสตาร์ทแบบนี้ก็จะมีสายอุปกรณ์เสริมให้ก็จะเป็นสายแบบสายคันเร่งและมีตัวสายสำหรับบีบงัดสำหรับไว้ติดตั้งอยู่คนละส่วนของตัวนี้นะครับตัวนี้อุปกรณ์เขาจะเยอะกว่าไอตัวมือควงธรรมดาชุดแรกนะครับต่อไปแล้วก็จะสาธิตวิธีการสตาร์ทของเครื่องชุดสตาร์ทแบบมือควงแบบงัดนะครับอันดับแรกก็เร่งคันเร่งนะครับกดวาล์วหมุนประมาณ 6-8 รอบนะครับนี่นะครับหมุนแบบนี้แล้วก็ใช้เหลี่ยมของตัวที่มือควงนี่นะครับเป็นเหลี่ยมสวมเข้าไปแล้วก็งัดสตาร์ทเลยนะครับสตาร์ทเครื่องก็ใช้งานง่ายนะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้ก็เลือกใช้ได้นะครับมีทั้งหมด2รุ่นจะเป็นรุ่นมือควงธรรมดาและมือควงแบบสตาร์ทนะครับงัดสตาร์ททางคันเร่ง
ครับแล้วก็เทสสตาร์ทให้ดูทั้ง2รุ่นนะครับท่านใดสนใจรุ่นไหนก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ทางร้านนะครับว่าชอบรุ่นไหนมากกว่ากันหรือว่าชอบรุ่นไหนก็ติดต่อสอบถามได้นะครับวันหยุดงดรับสายงดตอบไลน์วันอาทิตย์อย่าคิดโทรมาวันหยุดไม่มีใครมาทำงานไม่มีคนรับสายนะจ๊ะ